นายอาทิตย์พีชานนท์กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บอกว่าหอการค้าเป็นห่วงผลกระทบที่จะเกิดจากการใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติในขั้นตอนของวาระที่1คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในวาระที่2และ3ในเดือนมีนาคมนี้และน่าจะมีผลบังคับใช้ในปี2562นายอาทิตย์บอกว่าจากการสำรวจความเข้าใจในกฎหมายนี้พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่พร้อมกับภาระภาษีที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอัตราภาษีที่ยังมีความซับซ้อนในการจัดเก็บมีการกำหนดเพดานและอัตราจัดเก็บจริงทำให้ทั้งภาคเอกชนประชาชนเกษตรกรไม่เข้าใจจึงมองว่าอัตราการจัดเก็บควรเป็นอัตราเดียวไม่ใช่ขั้นบันไดและเป็นอัตราที่ยอมรับได้ไม่เป็นภาระกับทุกฝ่ายมากนักนอกจากนี้ยังเป็นห่วงกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ต้องรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นเพราะปัจจุบันต้องรับภาษีจากต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นและเป็นห่วงความไม่โปร่งใสในการประเมินการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ต้องใช้ดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เข้ามาพิจารณาโดยเฉพาะที่ดินการเกษตรและที่ดินรกร้างที่ยังไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนทำให้เป็นช่องว่างให้เกิดการใช้ดุลพินิจและเกิดการทุจริตได้เกรงว่าตัวนี้จะทำให้เขาเป็นภาระที่สูงขึ้นนะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีภาระเพิ่มขึ้นจากเรื่องแรงงานค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วนะที่ปรับขึ้นเนี่ยมาโดนอันนี้เข้าไปอีกเนี่ยเราก็กังวลว่าเดี๋ยวเขาก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของถึงแม้จะบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ก็จะพยายามลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็การใช้การตีความของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ว่าดูระบบการจัดเก็บเนี่ยเราก็ยังเป็นห่วงว่ามันมีความสลับซับซ้อนมีหลายประเภทแล้วก็แต่ละประเภทก็มีชนิดของการลดหย่อนไม่เหมือนกันนะมีขั้นบันไดอีกนะมีอัตราเริ่มต้นแล้วยังมีอัตราเพดานสิ่งเหล่านี้มันมีความไม่ได้ง่ายนะแล้วก็มันยังมีเรื่องของการประเมินการใช้ประโยชน์ซึ่งจะบอกว่าไม่ใช้ดุลพินิจก็คงไม่ใช่ทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะประเมินว่าร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่จะทำให้เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาทเกิดจากการจัดเก็บเพิ่มจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเภทพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมแต่เนื่องจากมีข้อยกเว้นและบรรเทาภาระภาษีในช่วง3ปีแรกโดยส่วนต่างของการชำระภาษีของการประเมินราคาใหม่ปีแรกให้เสีย 25%ปีต่อไปเสีย 50% และปีที่3เสีย 75% ส่วนปีที่4เสีย 100% ของมูลค่าส่วนต่างทำให้ในปีที่4รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาทที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินได้เห็นชอบปรับเพดานและอัตราการจัดเก็บภาษีจริงลดลง 40% เพื่อให้ผู้เสียภาษีเต็มใจเสียมากขึ้นโดยภาษีที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยเก็บเริ่มต้น 0.02% และยกเว้นบ้าน20ล้านบาทแรกเท่ากับบ้านส่วนที่เกิน20ล้านบาทจะเสียภาษีเพิ่มล้านละ200บาทเท่านั้นเป็นอัตราที่ต่ำมากและคนที่มีบ้านเกิน20ล้านบาทก็จะมีอยู่แค่ 0.5% เท่านั้นหากสนช.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวาระที่2และ3ในเดือนมีนาคมนี้จะมีบทเฉพาะการและกฎหมายลูกอีก30ฉบับที่จะต้องมีการพิจารณาให้เสร็จสิ้นใน120วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา